คราวฟ้าคลั่งรักเสียโบ๊ทหวิดบ้านแต่คุยหญิงอื่นฝากคำถามเด็ดคนที่คิดแย่งสามีคราวฟ้าควงเสียโบ๊ทเปิดใจท้องลูกคนแรกคลั่งรักสามีหอมวันละพันครั้งฝากคำถามเด็ดถึงผู้หญิงที่คิดแย่งสามีเป็กกี้ลุกขึ้นปรบมือให้เลยเสียโบ๊ทเพชรยินดีโปรโมเตอร์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีควงภรรยาพราวฟ้าการัญชิดาอัปเดตอายุครรภ์3เดือนตอนนี้พราวฟ้าแพ้ท้องหนักมากสามีดูแลดีเวอร์พร้อมเคลียร์เจ้าชูวิทย์บ้านแตกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการพราวฟ้าเสียโบ๊ทพราวฟ้าท้อง3เดือนเป็นยังไงบ้างพราวฟ้าดีใจค่ะที่เบบีมาสักที Amazing ทุกอย่างสับสนด้วยหัวเราะเสียโบ๊ทตื่นเต้นเราตั้งใจมีให้ทันปีนี้ปีมังกรแพลนกันมาตั้งแต่แรกว่าแต่งงานวันที่29มกราคมอยู่ด้วยกัน2คนก่อนปีหนึ่งแล้วค่อยจดทะเบียนสมรสแล้วค่อยมีลูกนะอยากได้เพศอะไรเสียโบ๊ทได้หมดครับไม่อยากคาดหวังว่าชายหรือหญิงเดี๋ยวลูกเสียใจเผื่อเราบอกว่าอยากได้ผู้ชายแล้วได้ลูกผู้หญิงเผื่อลูกมาเห็นเพราะทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วเป็นชายหรือหญิงก็ได้พราวฟ้าเหมือนกันชอบเด็กหลังจากท้องนี้อยากมีอีกหลายคนเลยมากที่สุดเท่าที่จะมีได้ถ้าหนูยังไหวหัวเราะโบ๊ทไหวไหมเสียโบ๊ทเรื่องทำคงไม่ยากแต่เรื่องเลี้ยงคงลำบากหัวเราะค่าเทอมสมัยนี้มันแพงครับแล้วกว่าจะโตแม่มีเบบีเขาจะฝันพราวฟ้าฝันไหมพราวฟ้าก่อนหน้านี้ปีหนึ่งหนูฝันถึงงูพญานาคบ่อยมากๆแต่ล่าสุดที่ท้องหนูฝันเห็นเป็นมังกรเลยลูกชายไหมก็ไม่ทราบเพราะในฝันมีมังกร3ตัวค่ะเสียโบ๊ทบ้านผมเป็นคนจีนก็อยากได้ลูกชายเป็นธรรมดาแต่เขาก็คิดเหมือนเราเขาไม่พูดเดี๋ยวหลานเสียใจแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดเพื่อนๆทางมวยหลักมีต่อรองราคาหรือยังเสียโบ๊ทเขาเริ่มเปิดเรทกันแล้วว่าชายหรือหญิงส่วนใหญ่จะบอกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่รู้นะมันอาจพลิกล็อกก็ได้เวลาท้องกี่เดือนห้ามบอกแต่อันนี้บอกได้เลยไม่ถือเคล็ดพราวฟ้าตอนแรกก็ถือค่ะแต่ทีนี้คนเริ่มรู้เยอะแล้วครอบครัวรู้ก่อนเสียโบ๊ทเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ใครถามก็จะบอกเลยไม่อยากโกหกวันนั้นวันเกิดพราวพอดีก็เลยขอบอกคนสนิทดีกว่าตัดสินใจบอกตอนนั้นวันเกิดหนู9มกราคมตอนนั้นเพิ่งมาได้เดือนเดียวพราวฟ้าเสียโบ๊ทเหอใช่ไหมเสียโบ๊ททนไม่ไหวเพราะทุกคนจะถามว่ามีน้องหรือยังเพราะมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วเรามีแล้วจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เราก็อยากโชว์ศักยภาพด้วยหัวเราะมีฤกษ์คลอดเสียโบ๊ทไม่มีครับอยากได้ธรรมชาติพราวฟ้าถ้าได้9เดือน9ทุกอย่างจะเลิศมากเพราะทุกอย่างของหนูเป็นวันที่9หมดเลยเราสองคนเกิดวันที่9คบกันวันที่9เบบีก็มาวันที่9ถ้ามา8หรือ10พราวฟ้าไม่เป็นไรค่ะก็ไม่อยากผ่าอยากคลอดธรรมชาติอยากรู้รสชาติความเป็นแม่แบบจริงๆคุณแม่ฟื้นตัวไวด้วยค่ะเราต้องทำได้ค่ะพราวฟ้าคิดว่าไม่น่ามีได้เพราะเสียโบ๊ทไม่ถนัดทำการบ้านทำการบ้านน้อยมากเสียโบ๊ทหลังๆทำงานเยอะแล้วขี้เกียจพูดจริงๆนี่ก็บ่นทะเลาะกันเรื่องนี้หลายครั้งมากพราวฟ้าเราก็พูดไปเถอะเด็กมันไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะจะทำเมื่อไหร่เนี่ยเสียโบ๊ททะเลาะกันบ่อยมากพราวฟ้าหนูใส่ชุดก็แล้วตีหางก็แล้วไม่เป็นผลค่ะนั่งดูบอลสบายใจหนูใส่ชุดอะไรเนี่ยมันหนาวไปเปลี่ยนเสียโบ๊ทเป็นห่วงกลัวไม่สบายหัวเราะทองครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนเสียโบ๊ท
คิดว่าที่ญี่ปุ่นครับตอนนั้นเราถ่ายคลิปก่อนตอนเราอยู่ฟูจิด้วยกันว่าวันนี้แหละจะตั้งใจทำลูกแล้วพูดใน TikTok ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานกลับมาก็ท้องเลยก็น่าจะมาจากวันนั้นแหละครั้งเดียวหนึ่งครั้งถ้วนหัวเราะมีชื่อหรือยังเสียโบ๊ทยังไม่ได้ตั้งเพราะยังไม่รู้เพศอยากให้ช่วยกันตั้งพราวฟ้าอยากให้ชาวเน็ตช่วยกันตั้งก่อนเราจะได้เลือกให้เผื่อใครมีไอเดียที่ดีอย่าให้พ่อเขาตั้งเพราะพ่อเขาตั้งหม่งกกเดี๋ยวโดนเพื่อนล้อนะเสียโบ๊ทหยอกไม่ได้คิดจะตั้งจริงหรอแกล้งตั้งไว้ก่อนตอนเราท้องตรวจคือยังไงพราวฟ้าตรวจอยู่คนเดียววันนั้นเป็นวันที่นอนกับเสียโบ๊ทแล้วแยกกันนอนเพราะหนูเหนื่อยมากไม่สามารถขับรถไปที่บ้านได้เพราะบ้านไกลหนูรู้สึกว่าวันนั้นหนูง่วงนอนหนูเหนื่อยผิดปกติหนูเลยแวะซื้อที่ตรวจครรภ์แต่ไม่ได้คิดอะไรหรอกทำไปรอบเดียวเองจะติดได้ไงก่อนนอนเราก็ตรวจซะหน่อยก็ไม่คิดอะไรตรวจแล้ววางไว้พอเดินกลับมาเฮ้ยทำไมเป็นสองขีดแบบจางๆต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆก็ไปซื้อมา3 ยี่ห้อก็ขึ้นทั้ง3อันตอนแรกคิดในใจว่าไม่บอกหรอกไม่ยอมอยู่ด้วยเพราะงอนแต่15นาทีก็บอกหัวเราะหนูอยู่คนเดียวไม่รู้จะบอกใครไงก็ให้ช่วยกันดูหนูถามเขาก่อนทำอะไรอยู่ไหนเขาก็ตึงๆใส่หนูก็โชว์ที่ตรวจครรภ์ให้ดูเราวิดีโอคอลไปเสียโบ๊ทคำถามแรกจริงไหมเนี่ยมันพูดไม่ถูกน้ำตาไหลเลยมันเป็นโมเมนต์ที่เราอยากได้และได้จริงๆตามที่เราต้องการตอนนั้นลืมเรื่องที่นอนกันเลยเราก็เลยเข้าใจช่วงนั้นเขาสวิงร้องไห้อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาก็เลยเข้าใจเห็นคุณสามีร้องไห้รู้สึกยังไงพราวฟ้ายังคิดในใจอยู่ว่าทำไมไม่มาหาล่ะหัวเราะแต่ก็คิดว่าจริงเหรอเราจะท้องจริงๆเหรอสับสนกับตัวเองมากอยากได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอก่อนว่านี่คือเรื่องจริงหมอก็บอกว่าคุณพราวยินดีด้วยคุณพ่อรู้หรือยังเสียโบ๊ทก็นอยเพราะพราวแอบไปคนเดียวเสียโบ๊ทผมก็อยากพาไปเองแต่เขาแอบไปเองไปกับเพื่อน2 คนสุดท้ายมารู้อีกทีเอาใบตรวจมาให้ดูแล้วตอนแรก2 สัปดาห์แล้วที่ไปตรวจคนที่มีความสุขมากยิ่งกว่าคือพ่อแม่ของเสียโบ๊ทเตรียมยกมรดกทั้งหมดให้กับหลานคนนี้เสียโบ๊ทน่าจะรักหลานมากกว่าผมวินาทีที่บอกกับเขาไปทานข้าวกันวันนั้นปีใหม่ก็เอาของขวัญไปให้ก่อนในกล่องเราก็เตรียมไปเซอร์ไพรส์ตอนคุณแม่เห็นแม่ก็ร้องไห้คุณพ่อน้ำตาซึมปกติพ่อแอบแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่วันนั้นเขาน้ำตาไหลน้ำตาซึมเลยพราวฟ้าเราซ่อนแผนใส่กล่องไว้เป็นของขวัญแพ้ท้องไหมพราวฟ้าเพิ่งแพ้วีคนี้ทานอะไรเข้าไปก็อ้วกหมดเลยเหม็นสามีไหมพราวฟ้าไม่เหม็นค่ะรักรักนอกจากไม่เหม็นสามียังคลั่งรักอ้อนเก่งด้วยพราวฟ้าเราได้ใช้เวลาอยู่กับเขามากขึ้นเห็นว่าเขาดูแลเราดีกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยค่ะเขาดูแลใส่ใจหาข้าวหายาเตรียมทุกอย่างให้หมดเลยหนูแทบไม่ต้องทำอะไรเองเลยหนูเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำให้กลิ่นแฟนเราจะเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดตอนนี้ยิ่งท้องยิ่งหอมมากขึ้นไหมพราวฟ้าหนูอยากอยู่ตัวติดกันตลอดหอมวันละ1,000 ครั้งพราวฟ้าจริงๆค่ะเสียโบ๊ทหอมทั้งวันพราวฟ้าชื่นใจต้องเข้าสนามมวยทุกอาทิตย์เสียโบ๊ทจริงๆจัดมวย3 วันต่ออาทิตย์เมื่อก่อนไปทุกวันตอนนี้เหลืออาทิตย์ละ1 วันผมเป็นห่วงเขากลัวอยู่แล้วหิวเป็นอะไรแบบนี้เป็นห่วงช่วงนี้เขาแพ้ด้วยอาเจียนตลอดกินอะไรก็ออกเลยแล้วไม่ชอบกินยาต้องบังคับต้องคอยจัดยาให้ตลอดเวลาต้องให้ผมวางแล้วบังคับเอายาใส่ปากเลยอย่างอื่นก็จัดเสียโบ๊ท3 เดือนแรกหมอห้ามไปเยี่ยมลูกครับหัวเราะให้ลูกอยู่โดดเดี่ยวไปก่อนหัวเราะแต่งงานครบ1 ปีทำไมเพิ่งจดทะเบียนสมรส
เสียโบ๊ททุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับแต่งวันที่29มกราคมตั้งใจอยู่กัน2คนก่อนไม่รู้ว่าสุดท้าย1ปีจะอยู่อย่างมีความสุขขนาดไหนพร้อมจดทะเบียนหรือเปล่าพอครบปีหนึ่งก็นัดวาเลนไทน์ไปจดกันมันคอนเฟิร์มว่าอยู่กันได้ชีวิตหลังแต่งงาน1ปีก่อนจดทะเบียนเสียโบ๊ทสนุกดีครับผมถูกตัดขาดจากทุกอย่างอยู่กับเมียตลอดเวลาเห็นว่าคืนวันแต่งงานเสียโบ๊ทสร้างวีรกรรมพราวฟ้าจัดงานซะสวยงามดูดีแต่เจ้าบ่าวจำอะไรไม่ได้เลยเสียโบ๊ทผมตั้งใจให้คนดูแลในงานเตรียมวีลแชร์ไว้สำหรับเพื่อนที่เมาใครไม่ไหวก็นั่งวีลแชร์ไปสรุปผมนั่งหัวเราะผมจำไม่ได้เลยตั้งแต่4ถึง5ทุ่มพราวฟ้าแรงมากนะเสียโบ๊ทแขกเยอะมากเขากำลังเอนจอยผมก็สั่งต่อเลยสุดท้ายต้องยอมขึ้นวีลแชร์เพราะมันไม่ได้แล้วแต่งงานแล้วเย็นลงไหมเสียโบ๊ทเย็นลงเยอะมากเป็นคนรักคนเลยดีกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ยอมใครมาแล้วไม่ถูกหูไม่ถูกตาก็ซัดกันเลยเรียกว่าไม่ยอมใครชีวิตนี้แต่พอแต่งงานแล้วผมไม่อยากทะเลาะกับใครเลยเปลี่ยนเป็นคนรักคนไม่อยากมีเรื่องกับใครมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเรามีภรรยามีลูกมันทะเลาะกับใครไม่ได้แล้วทะเลาะกับภรรยาไหมเสียโบ๊ทบ้างตอนนี้ไม่ค่อยแล้วช่วงแรกช่วงปรับตัวถ้าต้องมีเรื่องทะเลาะกันทะเลาะเรื่องอะไรพราวฟ้าไม่มีเลยแต่หนูเบื่อเขามากเขาชอบไล่หนูไปอาบน้ำทุกวันไปอาบน้ำได้แล้วลูกเสียโบ๊ทเขาอาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างพราวฟ้าหยุดหนูอาบทุกวันแต่วันละหนึ่งครั้งมันเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลยตื่นมาหายใจก็เหนื่อยแล้วก็เลยขี้เกียจอาบน้ำเรื่องใหญ่ที่ทะเลาะกันเลยคือเรื่องผู้หญิงมีผู้หญิง DM มาหาเสียโบ๊ทพราวฟ้าหึหัวเราะอยากเล่าเองหรือยังไงคะเข้มข้นเสียโบ๊ทมันก็มีคนทักมาในไอจีตลอดเวลาอยู่แล้วทักถามโน่นนี่อยากเรียนมวยอยากซ้อมมวยจังเลยมีคนหนึ่งทักมาแล้วคุยกันต่อยอมรับด้วยความสัตย์จริงขอรายการจะมาขอดูมวยคุยกันถามคำตอบคำเรื่อยๆอยู่ดีๆวันดีคืนดีคราวฟ้ากลับมาแล้วถามว่าพี่คุยกับผู้หญิงอยู่ใช่ไหมปกติเขาไม่เคยจับโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นมีคนโทรไปบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้คุยกับผมอยู่ผู้หญิงคนนี้อาจไปเล่าให้ฟังประมาณอวดเพื่อนนี่ก็ปรี๊ดเลยพราวฟ้าตอนแรกไม่ปรี๊ดถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเขาโทรมาพี่พราวฟ้าใช่ไหมคะหนูขอคุยด้วยได้ไหมตอนนี้เพื่อนหนูกำลังคุยกับสามีพี่อยู่หนูก็ถามว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ใครแอบถ่าย YouTube อยู่หนูคิดแง่นั้นอยู่เพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้จนถ่ายเสร็จก็แกล้งถามเขาตอนกลับมาว่ามีคนโทรมาพูดแบบนี้เรื่องจริงหรือเปล่าตอนแรกก็ยังไม่ยอมรับทำเล่นใหญ่เราดูอาการแล้วต้องใช่เพราะเคยเป็นมาก่อนเหมือนกันก็บอกว่าขอดูโทรศัพท์ได้ไหมคะเสียโบ๊ทเท่านั้นแหละพังพินาศหัวเราะพราวฟ้ามีการรายงานแต่กับเมียไม่รายงานเราก็โทรไปหาผู้หญิงเลยเสียงออดอ้อนสุดๆเสียโบ๊ทเขางงเพราะไม่เคยโทรหาเลยพราวฟ้ากำลังอยู่ระยะเริ่มต้นตอนแรกหนูเงียบบอกว่าพี่คุยนะหนูจะฟังว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็ดีด้าว่าผู้ชายโทรหาหนูด้วยเหรอคะมีอะไรเขาก็บอกว่าภรรยาพี่รู้เรื่องแล้วนะหัวเราะเสียโบ๊ทก็บอกว่าพอแล้วนะพี่จะไม่คุยจะบล็อกแล้วทางนี้ก็เอาไปคุยเลยยังไงคุยเมื่อไหร่มึงอยากดังใช่ไหมหัวเราะพราวฟ้าเขาก็ขอร้องขอโทษให้ไปกราบตอนนี้เลยก็ได้แต่อย่าแฉหนูนะคะเราก็บอกว่าหน้าตาก็ดีหาผัวเองไม่ได้เหรอเป็กกี้ลุกขึ้นปรบมือบอกว่าของที่มีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งนี่คือครั้งแรกเสียโบ๊ทครั้งเดียวครับถ้ามีอีกรับมือยังไงเสียโบ๊ทไม่มีแล้วครับมีลูกแล้วคิดอยู่ว่ามีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเลิกกันเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันจริงจัง
แล้วเป็นเวลาที่เราไม่มีความสุขหล่อรวยดังขนาดนี้อะไรทำให้เราทำใจได้เรื่องผู้หญิงเสียโบ๊ทก็ต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงเราเคยผ่านอะไรมาเต็มที่แล้วก่อนแต่งงานก็ไม่แฟร์ถ้าเราไปทำอย่างนั้นกับภรรยาวันนั้นเราก็ผิดจริงๆเราก็ยอมรับผิดเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเสียใจเขาร้องไห้หนักมากเราสงสารรวยหล่อหน้าตาดีแต่มีครอบครัวแล้วจะมีผู้หญิงประเภทนี้เข้ามาเยอะมากวิธีหักห้ามใจเราทำยังไงเสียโบ๊ทวิธีการคือเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ขนาดนี้เขายังโทรบอกกันเลยหน้าต่างมีหูประตูมีช่องทุกที่ที่เราไปมีคนที่รู้จักเขาต้องเคยเห็นเราบ้างถ้าภรรยามารู้ทีหลังหนึ่งเขาอาย2เขาเสียศักดิ์ศรีแล้วกลายเป็นว่าเราไปดูถูกภรรยาตัวเองคราวฟ้าโหยคิดได้เยี่ยมจริงๆเสียโบ๊ทแล้วน่ากลัวผมไปต่างจังหวัดมีคนถ่ายรูปให้เขาดูอยู่ที่นั่นที่นี่นะคราวฟ้าหนูไม่ต้องทำอะไรจะมีคนส่งมาให้ตลอดเวลาเสียโบ๊ทขยับตัวยากครับหัวเราะประเภทจีบคนมีครอบครัวคู่แข่งมีคนเดียวคือภรรยาของเขาอยากบอกอะไรผู้หญิงแบบนี้คราวฟ้าหนูไม่สู้ใครค่ะเรารู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราแค่นี้พอแล้วมีสวยมีครบทุกอย่างถ้าคนสวยจริงต้องมีสามีเป็นของตัวเองเข้าใจเปล่าทุกคนไม่ใช่เอาสามีคนอื่นไปเฉิดฉายแล้วบอกตัวเองสวยแบบนี้มันไม่ได้นะสาวโบ๊ทถูกโกงเงินไปมากกว่า10ล้านเสียโบ๊ทสร้างบ้านเสร็จแล้วตกแต่งภายในสัญญากับผู้รับเหมาปีหนึ่งทำไป4ปียังไม่เสร็จเบิกไปล่วงหน้าหมดแล้วราคาประเมินไม่ถูกเลยสุดท้ายต้องจ้างทีมใหม่มาทำเพราะเราไม่ไหวแล้วเราอยากอยู่บ้านแล้วเสียเงิน2เด้งเพิ่งได้เข้าอยู่หลังแต่งงานเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเขาบอกโควิดเอาเงินไปหมุนที่อื่นไม่มีเงินจ้างลูกน้องบ้านก็เลยไม่เสร็จสุดท้ายไม่กล้าสรุปตัวเลยเพราะบ้านมันบานปลายไปหมดแล้วI'm not the only one.